ดีครับคุณอนุชาครับคุณวิชัยครับครับอาจารย์ครับพรุ่งนี้จะชี้ชะตาจะตัดสินกันละศาลจะวินิจฉัยแล้วนะครับเรื่องของคดีถอดถอนนายกเศรษฐาทวีสินอาจารย์เคยให้สัมภาษณ์ว่าหมื่นล้านเปอร์เซ็นต์ที่นายกเศรษฐาเนี่ยน่าจะรอดตอนนี้ยังเป็นแบบนั้นไหมฮะตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณใดๆนะครับที่จะทำให้คุณเศรษฐาจะไม่ได้ไปต่อนะครับคือผมเนี่ยนะครับตามเรื่องนี้มา 2-3 สัปดาห์เพราะว่ามีข่าวมาถามผมเยอะฮะครับมีการเปลี่ยนใจบ้างมีโผใหม่บ้างอะไรบ้างนะครับแต่เรียนยืนยันเลยครับว่ายังไม่มีปัจจัยใดๆที่จะทำให้เกิดว่าคุณเศรษฐาจะต้องหลุดจากเก้าอี้นายกในวันพรุ่งนี้ครับยังมองไม่เห็นครับตอนนี้ยังมองไม่เห็นครับครับสมมติวันพรุ่งนี้ได้ไปต่ออาจารย์ซึ่งเช็คมาหลายทางก็หลายคนหลายฝ่ายก็เชื่อว่านายกรัฐมนตรีจะพ้นจากด่านทางกฎหมายไปได้นะครับไปต่อจากวันพรุ่งนี้แล้วหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะพ้นจากด่านทางการเมืองไหมครับหรือที่อาจารย์รับทราบมาคือไม่มีสัญญาณเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางกฎหมายหรือเรื่องทางการเมืองไม่มีเลยฮะยิ่งคือผมเรียนก่อนนะครับว่าตอนที่นายใหญ่โดนซุกคุ้นนะครับเมื่อปี44นะครับชนะแพ้กี่แต้มมันไม่สำคัญหรอกครับถ้าใครดูกีฬาโอลิมปิกเนี่ยวันที่ทีมบาสสหรัฐชนะเซอร์เบียนะครับได้เข้าชิงนะครับชนะไป3แต้มก็ได้เข้าชิงแล้วสุดท้ายก็ชนะฝรั่งเศสก็ได้เหรียญทองนะครับคือพื้นที่ทางการเมืองนะฮะมันไม่มีใครเข้ามาสนมันไม่มีใครเข้ามาสนใจหรอกว่าชนะกี่แต้มนะครับชนะเนี่ยนะครับอย่างนายใหญ่ชนะมา8-7เนี่ยนะครับก็ได้ไปต่อก็เป็นนายกจนครบ4ปีเป็นคนแรกนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเราดูเหตุการณ์นะครับนายกเศรษฐาวันนี้ท่านก็ชิวๆนะครับท่านก็ทำงานตามคิวกำหนดการเนี่ยยาวเหยียดเลยนะครับแล้วแน่นอนครับวันนี้เนี่ยช่วงเวลาซึ่งพลพรรคสีส้มกำลังตั้งตัวใหม่เนี่ยนะฮะก็เป็นโอกาสของปีกรัฐบาลที่จะต้องทำแต้มนำให้ได้นะครับผมเรียนว่าวันนี้เนี่ยนะครับ FC คนไหนนะฮะที่ติดตามเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยขอให้ตามครม.ประชุมตอนเช้านี้ให้ดีเลยครับเพราะวันนี้เนี่ยเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยจะเข้าครม.ครับตอนเช้านี้นะครับและแน่นอนว่าวันนี้ออกมาเป็นมติครม.กันแน่นะครับทางการเมืองที่ใครเคยตั้งข้อสงสัยว่าเฮ้ยพรรคร่วมจะกล้าสนับสนุนออกมาเป็นมติครม.เหรอวันนี้นะครับเดี๋ยวเห็นแล้วครับชัดเจนไม่มีพรรคไหนแตกแถวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพราะว่าถ้าพรรคไหนแตกแถวเนี่ยนะครับก็แพ้ส้มกันมาทั้งนั้นวันนี้รวมกันเราอยู่ครับแยกหมู่เราตายครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีเหตุผลที่คุณเศรษฐาจะเดินทางการเมืองต่อไม่ได้ครับครับอาจารย์ดูจากพฤติการเรื่องของการแต่งตั้งคุณพิชิตเป็นรัฐมนตรีดูจากคำแถลงปิดคดีคำชี้แจงของท่านนายกเศรษฐาเนี่ยดูแล้วไม่มีอะไรที่สุ่มเสี่ยงที่จะเป็นการขัดกับข้อกฎหมายเลยหรอครับไม่มีฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยเรียนแล้วว่าไม่มีข้าราชการประจำคนไหนที่จะไปให้การนะครับในแง่ร้ายกับผู้บังคับบัญชาที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่นะครับเราต้องยอมรับว่ากรณีนี้เนี่ยนะครับท่านนายกเนี่ยไม่ได้ถูกการสั่งพักปฏิบัติหน้าที่นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้าราชการประจำทั้งหลายแหล่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยนะครับแน่นอนว่าท่านนายกยังให้คุณให้โทษได้เนี่ยไม่มีใครกล้าหรอกครับอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยนะครับระบบเจ้าหน้าที่ของรัฐเราเนี่ยนะครับเรามีความมั่นคงทางอาชีพสูงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยอยากเสี่ยงอะไรกับความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองพูดกันตรงๆนะครับก็จะมีความรู้สึกว่าจะไปร่วมเสี่ยงทำไมมันไม่ใช่ธุระอะไรของเรานะครับดังนั้นทางการเมืองก็ฟาดกันไปแต่อะไรก็ตามที่มันจะมาสัมพันธ์กับงานในหน้าที่และอำนาจของราชการประจำเนี่ยราชการประจำก็จะเพย์เซฟไปก่อนนะครับถ้าไม่เช่นนั้นนะครับวันนี้จะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยไปร้องฝ่ายค้านกันสารพัดเรื่องแล้วนะครับวันนี้เนี่ยฝ่ายค้านยังไม่รู้จักพิพายไม่ไว้วางใจประเด็นอะไรเลยนะครับประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับในตัวคดีนี้นะครับกลไกของรัฐที่เป็นพยานสำคัญที่สุดก็คือสำนักเลขาธิการครม.นะครับถ้าสำนักนี้เนี่ยนะครับไม่ได้ให้การหรือว่าไม่ได้ให้ข้อมูลในทางร้ายเนี่ยคนอื่นหน่วยงานอื่นไม่มีสิทธิ์เลยครับเพราะไม่มีหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับ
อาจารย์แล้วหลังจากนี้ถ้าผลลัพธ์เป็นอย่างที่อาจารย์ได้วิเคราะห์ไปก็คือนายกผ่านไปได้เรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีมาเลยไหมอาจารย์การปรับครม.เนี่ยจะต้องรอจังหวะ2อย่างครับจังหวะที่1คือต้องรอพระราชบัญญัติงบประมาณผ่านสภาก่อนนะครับเพราะนี่ก็ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะครับเดี๋ยวปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนกันยางบ68ก็คงจะผ่านนะครับแล้วก็การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการสำคัญระดับสูงนะครับจะเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นปลัดกระทรวงเป็นที่ปีก็ผ่านคนไปก่อนนะครับก็จะปรับได้นะครับซึ่งปรับในรอบนี้นี่พรรคเพื่อไทยเขาก็ส่งสัญญาณแล้วก็ดูจากรัฐมนตรี2เก้าอี้คือคุณสุทินคลังแสงกับคุณเกรียงเนี่ยนะครับก็ยังเป็นส.ส.อยู่นะครับเป็นปาร์ตี้ลิสต์อยู่ก็แปลว่าทั้ง2ท่านเนี่ยพร้อมที่จะกลับไปทำงานที่สภาครับนะครับขณะเดียวกันรวมไทยสร้างชาติก็ชัดเจนแล้วว่าขอปรับนะครับในโควต้าที่ยังว่างอยู่ก็คือท่านเลขาธิการพรรคคุณเอกนัทพร้อมพันธ์จะเข้ามาแทนนะครับส่วนอีกพรรคนึงนะครับพรรคของคนบ้านอยู่ในป่านะครับถ้าจะปรับครม.พรรคนี้มีเงื่อนไขเดียวครับคือกลุ่มส.ส.ซึ่งเคลื่อนไหวให้ขับคุณสามารถออกเนี่ยขอให้พรรคขับออกไปอยู่พรรคเพื่อไทยนะครับเพราะว่าถ้าลุงป้อมขับออกไปอยู่พรรคเพื่อไทยนะครับก็ถึงจะมีการปรับครม.ได้ครับนะครับแต่ถ้ายังอยู่ในพรรคพลังประชารัฐกับลุงป้อมอยู่ก็อยู่กันไปแบบนี้นะครับพลังประชารัฐก็คงจะยังไม่มีการปรับครม.อะไรครับอาจารย์นี่เรื่องใหญ่เลยนะครับหมายถึงส.ส.เกือบ40คนพลังประชารัฐจะขอให้ลุงป้อมขับไปอยู่เพื่อไทยอย่างนี้แหละครับขับออกจากพรรคแล้วเขาจะได้ย้ายพรรคอย่างนี้เหรอใช่ฮะคือมันเป็นทางเดียวไงฮะคือนายใหญ่เนี่ยเขาไม่ชอบลุงป้อมอยู่แล้วนะครับคือนายใหญ่ก็พูดมาชัดเจนว่าการเมืองวุ่นวายก็เพราะคนบ้านในป่าครับนะครับแต่นายใหญ่ก็ยังใช้งานอีกส.ส.กลุ่มนี้อยู่นะครับแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดจะปรับพลังประชารัฐเพื่อเอาประชาธิปัตย์เข้าเนี่ยมันก็ต้องปรับทั้งพรรคเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีวิธีเดียวกลุ่มไหนจะได้ไปต่อนะครับก็ต้องเดินไปบอกลุงป้อมว่าขอให้ขับออกไปอยู่เพื่อไทยนะครับกลุ่มนี้ก็จะได้ไปต่อนะครับส่วนลุงป้อมก็ออกไปเป็นฝ่ายค้านแต่ผมเชื่อว่าโมเดลนี้โอกาสเกิดขึ้นน่ะได้ยากนะครับเพราะว่ากลุ่มส.ส.กลุ่มนี้ก็คงไม่กล้าจะเดินไปบอกลุงป้อมหรอกนะครับว่าช่วยขับไปอยู่เพื่อไทยหน่อยเถอะทั้งๆที่ลุงป้อมเนี่ยถ้าเดินไปบอกท่านดีๆท่านขับให้อยู่แล้วนะครับเพราะคนอย่างลุงป้อมเนี่ยผ่านชีวิตมาเยอะครับแล้วก็ดูวันเกิดก็ได้บารมีก็มากมายนะครับ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 อาจารย์เอาละคดีถอดถอนอาจารย์บอกว่าแหมท่านนายกเศรษฐาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วหลังจากนี้ล่ะครับจะราบรื่นไปเลยไหมครับพ้นจากคดีถอดถอนเพราะว่าบางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าพอพ้นถอดถอนไปเดี๋ยวก็อาจจะไปเจอการร้องเรียนอื่นนะครับอย่างเช่นเรื่องของคดีดิจิทัลวอลเล็ตหลังจากนี้ครับครับผมนักร้องก็ร้องไปฮะแต่ว่าสถานภาพของรัฐบาลนี้ก็อยู่ยาวๆไป4ปีครับเพราะว่าสภาพนี้เนี่ยนะครับต้องเรียนว่าพรรคสำคัญที่สุดที่เป็นตัวแปรเนี่ยคือภูมิใจไทยครับวันนี้ภูมิใจไทยเนี่ยอยู่ในสภาพที่แฮปปี้สุดๆแล้วนะครับที่ผมเคยเรียนว่าเมขี่นายแล้วก็หนูขี่นิดนะครับก็เป็นสภาพการเมืองเหมือนกับสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ครับครับคือในช่วงเวลานั้นเนี่ยถ้าใครเคยเห็นเหตุการณ์ทางการเมืองตอนนั้นเนี่ยพรรคภูมิใจไทยก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลอันดับ2นะครับแต่ก็แน่นอนว่าได้รับการดูแลอย่างดียิ่งจากรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นแกนนำในตอนนั้นตอนนี้ก็เหมือนกันฮะยิ่งตอนนี้เนี่ยนะครับลิฟต์ยิ่งเพิ่มขึ้นเพราะว่ามีสวเป็นสีน้ำเงินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยภูมิใจไทยเนี่ยก็แฮปปี้สุดๆกับสถานการณ์แบบนี้แล้วนะฮะก็ดูง่ายๆว่าตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับก็เป็นของภูมิใจไทยง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยซะอีกนะครับแค่ออกมาจะแอมทีเดียวนะครับก็ได้โควต้านี้ไปแล้วนะครับเพราะนั้นสถานการณ์ขนาดนี้ยังไม่เห็นเงื่อนไขอะไรเลยที่จะทำให้รัฐบาลอยู่ไม่ครบ4ปีครับครับแล้วครับช่วงนี้ตรวจสอบอาจารย์เท่านี้นะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับ